ถามหน่อยสิครับผมหน้าตาไม่เหมือนจะทำอาหารอีสานเลยอ่ะแล้วมันมาได้ยังไงอาหารอีสานบุฟเฟ่คือผมเนี่ยเป็นคนบารินครับเป็นคนจังหวัดอุบลแท้ๆเลยนะครับแล้วก็อาหารที่ทำเนี่ยจริงๆสนองความต้องการของตัวเองว่าเราเป็นคนทานอาหารอีสานอยู่แล้วแล้วก็ทำเป็นทุกเมนูจริงๆผมว่าศิลปะการทำอาหารเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่รสมือนี่เกิดจากความชำนาญนะครับคือทานบ่อยแล้วก็รู้ว่าเอกลักษณ์มันคืออะไรอย่างส้มตำมีทุกสูตรครับมีเป็นร้อยๆสูตรเลยแล้วแต่ใครจะคิดคนขึ้นมาเอกลักษณ์ของส้มตำคือปลาต้องหนัวคำว่าหนัวนี่คือแซ่บทำให้ส้มตำเนี่ยรสชาติออกมาได้อร่อยแล้วก็มีมะเขือส้มมะเขือเกลือมีมะเขือส้มมีมะเขือคืนนะฮะมีเม็ดกระถินอะไรพวกนี้คือแล้วแต่ว่าเราจะไปหามาใส่ไฮไลท์ของร้านที่ว่าลูกค้าเนี่ยคือมาแล้วต้องอยากจะสั่งมาแล้วเอาเยอะๆแนะนำให้ทานแกงหน่อไม้ชื่อมันคือแกงหน่อไม้จริงๆชื่อแกงหน่อไม้จริงๆเมนูอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้มแซ่บกระดูกหมูนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเราส้มตำปลาส้มตำปลานะคะแล้วก็มีละคอหมูย่างครับน้ำตกคอหมูย่างแล้วก็ลาบหมูแล้วอันนู้นอะไรเป็นดุ้นๆตรงนั้นอ๋ออันนั้นเลยครับอันนั้นเขาเรียกว่าโฟกัสเช่นเรซิปีของที่โลกลืมหม่ำครับหม่ำนี่คือไส้กรอกเนื้อนะครับร้านอยู่ที่ไหนติดต่อได้ยังไงต้องจองไหมมีเบอร์โทรไหมมีช่องทางไหนบ้างแอดไลน์ได้นะครับไลน์ก็คือมีเครื่องหมายแอดก่อนแล้วก็ปลาล้าร้านตาร์ PLARA แล้วก็ร้านตาร์มีเบอร์โทรด้วยนะคะ065นะคะ1967444นะคะเจ๊แดง3ย่านต้องบอกว่าแรกเริ่มค่ะแม่ร้านเจ๊แดง3ย่านเนี่ยเป็นร้านแค่รถเข็นเล็กๆถูกไหมใช่ค่ะใช่กี่ปีแล้วแม่ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มประมาณ30ปีแล้วนะคะ30 กว่าปีแล้วไอ้ตรงที่เราได้แบบมิชลินไกด์มาเนี่ยมันได้มาปีไหนครับมันได้ปี2018กับ19อ๋อติดกัน2ปีเลยใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดนี้จะเปิดสาขาใหม่ด้วยใช่ไหมพี่เบียร์ขาใช่ครับแม่ตาใช่ค่ะที่ไหนคะสยามสแควร์ซอย10ซอย10ซึ่งตอนนี้คือเปิดแล้วนะเปิดแล้วไปทานได้ไปทานได้เลยมันทนกระแสความเรียกร้องไม่ไหวอ่ะมันต้องขยายสาขาเพิ่มเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะเปิด10โมงครับแล้วก็ปิดทุ่มหนึ่งแต่บางวันข้อมูลย่างอาจจะหมดก่อนเขาขายดีมากพี่เบียร์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเมนูแต่ละอย่างที่เรามีมีอะไรบ้างเลยนะคะคือจริงๆเราชอบข้อมูลย่างสุดเป็นเฟิร์สเลยค่ะคือมันเป็นตัวที่ได้มิชลินไกด์ด้วยตัวนี้นะครับข้อหมูย่างปกติมันจะมีฮีโร่เมนูเนาะตัวนี้คือฮีโร่เมนูครับก็ได้ไม่เคยเปลี่ยนสูตรเลยเนาะไม่เคยเลยค่ะใช่ค่ะยังไงอย่างนั้นเลยเนาะแปลว่าทุกจนถึงทุกวันนี้ป้าแดงอยู่ต้องเข้าครัวเองไหมไม่แล้วใช่ไหมเข้าทุกวันค่ะจริงเหรอใช่ค่ะก็คือยังเป็นรสมือของป้าแดงคนเดิมเมนูที่มันเป็นแบบไฮไลท์นอกเหนือจากแน่นอนคอหมูย่างแล้วอ่ะตัวนี้อันนี้คือต้มแซ่บนะคะต้มแซ่บลาบปลาดุกค่ะลาบปลาดุกมีคนชื่นชอบมากเลยเป็นเนื้อปลาดุกแบบใช่เนื้อเลยนั่นน่ะเนื้อถ้าใครชอบเผ็ดชอบอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งได้นะคะที่พี่สนิทกินอยู่นั้นส้มหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มหน่อไม้อ่ะแล้วตรงนี้คืออะไรคะแสดงอันนั้นคือยำปลาดุกนะคะอร่อยนะยำปลาดุกตำข้าวโพดตำข้าวโพดไข่เค็มอันนี้ตำปลาตำปลาใส่มะกอกด้วยใช่โอ้โหอันนู้นตำอันนั้นคือตำไทยค่ะนี่สุดอร่อยมากคราวนี้ต้องให้พี่เบียร์บอกนิดนึงว่าร้อนยิ่งร้านเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถที่จะแบบโทรไปสั่ง delivery ได้ที่เบอร์อะไรคะคือร้านจริงๆเนี่ยอยู่ที่สยามใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าถ้าสั่ง delivery คอหมูย่างเนี่ยก็สั่งได้ตามทุกแอปเลยครับสั่งได้หมดทุกแอปเข้าไปเซิร์ชคำว่าเจ๊แดงก็เจอใช่ครับเจ๊แดงทำยากครับนะฮะที่ต้มยำอร่อย